พระธรรมคัมภีร์ภาคปสัญญาใหม่พระธรรมโยฮันบทที่10ข้อที่11ถึงข้อที่14ได้ทรงกล่าวไว้ว่าดังนี้พระเยซูทรงเป็นผู้เลี้ยงที่ดีเฮานี่แหละเป็นผู้เลี้ยงแก่ที่ดีผู้เลี้ยงที่ดีนั้นย่อมสละชีวิตของตนเพื่อฝูงแกะผู้ที่หับย่างบ่เป็นผู้เลี้ยงแกะและฝูงแกะบ่แมนของตนเมื่อเห็นหมาในมาผู้นั่นก็ป้าถิ่มฝูงแกะปุ๊บหนีไปหมาในก็คาบญาติเอาแกะไปเสียและเฮ็ดให้ฝูงแกะแตกสะกันไปคนนั้นหนีก็พอเป็นผู้หับจ้างและบ่เป็นห่วงน้ำฝูงแกะเฮานี่แหละเป็นผู้เลี้ยงที่ดีเฮาฮู้จักแกะของเฮาและแกะของเฮาก็ฮู้จักเฮา